น้ำตาท่วมบี้ KPN เผยขอบคุณเพื่อนรักไต้ฝุ่นช่วยเหลือในวันที่ลำบากบี้ KPN เอ่ยขอบคุณทั้งน้ำตาซึ้งใจที่เพื่อนรักอย่างไต้ฝุ่นยื่นช่วยเหลือในวันที่ลำบากหลังกลับจากการหาฝันเป็นนักร้องที่เกาหลีแต่ไม่ประสบความสำเร็จหลายคนฟังแล้วต่างปาดน้ำตาด้วยเลยซาบซึ้งในมิตรภาพของเพื่อนแท้ทำเอาหลายคนที่ดูรายการ Woody Show ถึงกับน้ำตาร่วงและซาบซึ้งใจไปกับคำว่าเพื่อนแท้เพื่อนรักเมื่อบี้ทัญภาคหรือบี้ KPN มาออกรายการร่วมกับกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ภรรยาสุดที่รักพร้อมกับพูดคุยถึงเรื่องครอบครัวบทบาทของคุณพ่อลูกสองควบคู่กับการทำงานที่ประเทศต้องบอกว่าบี้ KPN คือสามีแสนดีและเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นมากๆและในบางช่วงบางตอนของรายการ Woody มิลินทจินดาพิธีกรและผู้ผลิตรายการได้ถามถึงช่วงชีวิตที่ลำบากแต่ได้เพื่อนรักช่วยเหลือไว้ซึ่งบี้ KPNได้เล่าว่าหลังจากที่เขาเฟลจากเกาหลีไปตามฝันและไม่ประสบความสำเร็จเดินทางกลับเมืองไทยและเหลือเงินติดกระเป๋าอยู่ไม่กี่บาทเท่านั้นแต่วันนั้นเขาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนรักอย่างไต้ฝุ่นที่ซัพพอร์ตในเรื่องของเงินและจิตใจเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกโมเมนต์ของชีวิตซึ่งระหว่างนั้นเองไต้ฝุ่นได้ฟังอยู่ด้วยและวูดดี้ได้เชิญมาร่วมพูดคุยถึงช่วงเวลานั้นด้วยทำเอาบี้ถึงร้องไห้ซาบซึ้งกับน้ำใจของเพื่อนคนนี้มากๆดูเต็มๆในรายการได้เลยวูดดี้โชว์คุกกี้กระเตงลูกสาวเป่าเป่าเป่าเป้ยไปเที่ยวภูเก็ตจัดเต็มชุดป้องกันโควิด-19คนเป็นเมียได้แต่มองคุกกี้แซวมีน้องเป่าเป่ารักกันปานจะกลืนกินกุ๊กกิ๊บฟินมากบี้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้สาวรรณสาชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว14ปีต้องสู้โชคดีพบรักใหม่จากมือสู้โรคเนื้องอกที่มดลูกชีวิตยิ่งกว่านิยายดาราเจ้าบทบาทสาวรรณสาโลโก้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงดูลูกน้อยป่วยออทิสติกเพียงลำพังมากว่า14ปีหนำซ้ำยังตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่ปากมดลูกที่ต้องต่อสู้กันต่อไปงานนี้ฟ้าหลังฝนของสาวรรณสายังโชคดีที่ได้เจอคู่ชีวิตคนใหม่ลูกทุ่งลิเกดังอาร์ตรณชัยคอยอยู่เคียงข้างฝ่าผันมรสุมชีวิตร่วมกันล่าสุดเจ้าตัวขอมาอัปเดตชีวิตสุดดราม่าแบบจัดเต็มกลางรายการ Sad Story ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แบบถึงพริกถึงขิงกับชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องสู้กันมา14ปีแล้วดูแลน้องที่เป็นเด็กพิเศษด้วยสำหรับชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว14ปีแล้วนานมากนะหัวเราะเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนชีวิตแม่เนี้ยแหละคือมันเหมือนกับว่าเราต้องประคับประคองชีวิตเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาต้องเป็นเด็กที่ดีต้องเรียนโอเคต้องเป็นคนดีนะรู้จักมีน้ำใจเราต้องใส่มันเข้าไปและนั้นคือเราต้องเป็นก่อนแล้วด้วยความที่น้องเป็นเด็กพิเศษด้วยเขาเป็นออทิสติกระดับต่ำคือเป็นลักษณะสมาธิสั้นและก็จะมีการเรียนรู้อ่านเขียนช้านิดหนึ่งแต่ตอนนี้สาปรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเหลือแค่ว่าพูดไม่รู้เรื่องเนื้อแม่จะต้องใจเย็นมากถ้าใครเย็นได้บอกเลยว่าจะเป็นของขวัญพิเศษเพราะว่าเมื่อก่อนสาร้อนมากพอเราเย็นลงเขาก็จะเย็นตามล่าสุดตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่มดลูกอีกเป็นมรสุมชีวิตครั้งใหม่การตรวจพบเนื้องอกในมดลูกตอนนี้อยู่ในขั้นฉีดฮอร์โมนอยู่ย้อนกลับไปปีที่แล้วคือไปพบว่าถุงน้ำรังไข่แตกกระทันหันมันกระทันหันแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดเสร็จก็มีการรีเช็คด้วยกัน3รอบ
ษาก็เช็คครั้งที่1ครั้งที่2โอเคครั้งที่3เราไม่มีเวลาแต่ว่าไปเข้าโรงพยาบาลมาต้นปีเพราะปวดท้องเพราะโรคกระเพาะคนหมอก็เลยแบบว่าเช็คแล้วว่าระบบทางเดินอาหารเช็คแล้วให้หมอสูติเช็คหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเหลืออีกครั้งหนึ่งพอไปเช็คปุ๊บคุณหมอก็บอกว่ามดลูกมันบิดตัวไปข้างซ้ายเพราะผิดตำแหน่งแล้วเหมือนไปรังข้างซอยแล้วตรงยอดมดลูกอักขะมันจะมีเนื้องอกอยู่ประมาณ8นิ้วนะคำว่าเนื้องอกมันก็ทำให้เราตกใจมากเลยเครียดหรือกังวลกับอาการเนื้องอกที่มดลูกครั้งนี้ยังไงบ้างความจริงมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มาก8มิลมันอาจจะเล็กนิดเดียวหมอให้คำแนะนำว่าหมอไม่ได้ซีเรียสคือบอกว่าเนื้องอกจริงแต่ว่าเราอาจซีเรียสมากเหมาะกว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งแต่เรากลัวเราซีเรียสก็อึ้งไปเลย2วิแล้วก็ถามหมอต่อว่ารักษายังไงหมอก็เลยให้เลือกระหว่างกินหรือว่าฉีดกินยามันก็จะเหมือนกับว่าเรากินยาคุมปกติมีลูกศรบอกเราก็กลัวจะกินผิดกินถูกเลยบอกหมอว่าเราไม่เอาเป็นฉีดแล้วกันฉีดครั้งละ3เดือน1เข็มหมอบอกต้องฉีด3รอบประมาณ9เดือนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือน้ำหนักมันจะขึ้นภายใน1เดือนสาวบวมขึ้นมา7เดือนอาจจากน้ำหนัก52มาเป็น59ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างตัวเองได้ไหมกับการรักษาความจริงขึ้นมาแค่1-2โลเราก็ซีเรียสแล้วเพราะเราอยู่ในวงการใช่ปะพอขึ้นมา7กิโลตู้เสื้อผ้าแบบว่าคือใส่อะไรไม่ได้เลยต้องใส่เหมือนว่าชุดคลุมท้องอะน้อยมากแล้วก็เครียดมันเลยมีผลกระทบให้เราหงุดหงิดง่ายอะคนข้างๆก็จะโดนไปหมดเหวี่ยงวินไปหมดแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอะทำไมฉันใส่ชุดนี้ไม่ได้เครียดไปหมดฮอร์โมนมันขึ้นมันเลยได้รับผลกระทบอาการแบบนี้แค่หายใจก็อ้นแล้วหัวเราะกำลังฉีดเข็มที่2เดือนหน้ากับชีวิตรักล่าสุดหนุ่มรุ่นน้องอาร์ตรณชัยประทับใจตรงไหนคือจากประสบการณ์ชีวิตเราที่ผ่านมาหัวเราะเลยขอให้เจอคนดีที่เขารักไม่ใช่เรารักเขาแล้วเราก็มาเจอเขาก็ดูแลเราแบบพี่น้องอะแต่ที่ชอบเขาจริงๆก็คือว่าเขาเป็นคนดีอะไม่ได้อวยกันเขาเป็นคนดีและทำจิตอาสาด้วยขับรถไปเจอรถชนคนเป็นลมก็ลงไปช่วยหมดจิตใจดีมากแม่เราก็รักเขาเป็นแม่ยกหัวเราะติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการ Sad Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือรับชมย้อนหลัง YouTube อมรินทร์ทีวี HD ดีสาวรรณสาเคลียร์เหตุเพราะอะไรถึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากอดีตสามีเผยใจถึงรักครั้งใหม่สาวรรณสาโชว์รูปร่างสุดเป๊ะในวัยเลข4ทุกสายตาโฟกัสหุ่นทุกสัดส่วนสุดน่ารักป๊อปหอบกุหลาบช่อใหญ่เซอร์ไพรส์เฟยพร้อมหอมแก้มฟอดใหญ่ในวันเกิดไม่ใช่คนโรแมนติกพูดเก่งป๊อปนิธิหอบดอกกุหลาบช่อโตเซอร์ไพรส์วันเกิดเฟยปานวาดพร้อมหอมแก้มฟอดใหญ่ก่อนเขียนอวยพรหวานซึ่งขอให้มีความสุขรักที่รักมากนะคะเรียกได้ว่านานๆทีถึงจะเห็นโมเมนต์โชว์หวานออกสื่อเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนักแสดงสาวสวยลูกสองอย่างเฟ้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินและสามีหนุ่มป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินแต่พอถึงเวลาเสิร์ฟความสวีทหวานให้ได้เห็นแล้วนั้นก็ทำเอาท่านผู้ชมทั้งหลายแอบอิจฉาในความน่ารักไม่น้อยเลยทีเดียวอ่านข่าวเป้ยป๊อปควงกันมอบเงินบริจาค กว่า 600,000 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อย่างล่าสุด28ธันวาคม
2563เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเป้ยปานวาดที่นอกจากจะมีเหล่าเพื่อนพ้องจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ41ปีให้แล้วนั้นทางด้านสามีอย่างหนุ่มป๊อปก็ไม่พลาดที่จะมีซีนเซอร์ไพรส์สุดดีต่อใจให้ภรรยาโดยงานนี้สาวเป้ยก็ได้เผยคลิปช็อตน่ารักขณะที่หนุ่มป๊อปเดินหอบดอกกุหลาบช่อโตมาเซอร์ไพรส์พร้อมกับหอมแก้มฟอดใหญ่ลงในอินสตาแกรมพร้อมกับใส่อีโมจิเค้กและรูปหัวใจประกอบพร้อมกันนี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มป๊อปก็ยังโพสต์ภาพสวมกอดภรรยาและได้เขียนอวยพรวันเกิดให้เป้ยปานวาดไว้อย่างน่ารักและสุดซึ้งว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะที่รักปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆอยากให้รู้ว่าในความนิ่งๆของเขาเขารักที่รักมากมากนะคะในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากมากสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะรักนะครับI'm notThe best but I love you the most สุขสันต์วันเกิดนะคะซึ่งหลังจากที่ได้เผยโพสต์อวยพรวันเกิดให้สาวเป้ยไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนเข้ามาด่าไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักกันยกใหญ่ทั้งนี้เพื่อนซีของภรรยาอย่างเมพิชนาธก็ไม่วายเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าฝากเป้ยด้วยนะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม